ส่วนทางด้านกองทัพภาคที่2ครับวันนี้ก็มอบเงินรางวัลพระราชทานการประกวดผ้าไหมปี2559ให้กับผู้ชนะเลิศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ห้องศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเรืองชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานนะครับมอบเงินรางวัลพระราชทานการประกวดผ้าไหมปี2559ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน107รางวัลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคณะกรรมการนะครับตัดสินการประกวดผ้าไหมได้ตัดสินผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยแบ่งเป็นประเภทการประกวด4ประเภทอาทิผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมหมี่ขอผ้าไหมสรงหางกระรอกผ้าไหมลายเกล็ดเต่าผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์และผ้าไหมแพรวาเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาส่งเสริมอาชีพให้กับประสบนิกรให้มีอาชีพเสริมและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทรงมีพระราชโอบายที่จะพัฒนาฝีมือของสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประสบนิกรครับ